สวัสดีครับวันนี้นะครับเพจช่วยตัดหญ้ามือ2ญี่ปุ่นสภาพเรียบใบหมอเกษตรนะครับมารีวิวรถตัดหญ้าให้ชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นยี่ห้อมาซาโอะนะครับตัวนี้นะครับเป็นขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นถาดใบมีดนะครับตัวนี้นะครับใช้เผาขับนะครับในการตัดนะครับไม่ได้ใช้สายพานนะครับใช้เผานะครับตัวนี้ใช้เครื่องซูบารุนะครับโรบินซูบารุ14แรงนะครับเป็น OHC นะครับแล้วก็เครื่องนะครับกำลัง404 cc นะครับสภาพสวยนะครับอันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเปิดได้นะครับอันนี้เป็นชุดขับเคลื่อนนะครับสายพานนี่ผมเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสายพานมีอยู่3เส้นนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตการตัดให้ดูนะครับตัวนี้ตัดโดยใช้เผานะครับไม่ใช้เสียพานนะครับเรียบเลยนะครับได้งานเร็วเลยนะครับโอเคครับ